คุณขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้แล้วก็ยืนในแบบอารีนาทาวเวอร์ดิเฟนกันนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าไม่ได้เชิงมาสอนนะวันนี้เราจะมาเอาแบทโชว์กันนะคือแบทเขาเรียกว่าAround the World นะก็คือแบบว่าไปชนะเขาเรียกว่า5ด่าน5ความยากมานะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำไป4ด่านแล้วนะก็คือแบบว่าอารีนานะก็เรียบร้อยนะกลายเป็นกระดานทองไปแล้วนะแล้วก็อัลฟารถก็เรียบร้อยนะแล้วก็เขาเรียกว่า TSM นะก็เรียบร้อยแล้วนะส่วน The Maze นะก็เรียบร้อยแล้วนะผ่านครบแล้วนะเหลือแค่ด่านเดียวนะก็คือด่านเซตตี้นะก็เหลือแค่โหมดมาสเตอร์เท่านั้นนะวันนี้เราก็จะมาผ่านเขาเรียกว่าโหมดมาสเตอร์ของซิตี้กันนะเพื่อที่จะเอาแบทนะเป็นเขาเรียกว่ากระดานทองที่3นะก็จะเป็นขอบทองที่3ของเราที่5นะผู้ผิดก็มันจะได้ปลดล็อกแบทนะก็เซตที่เราเอาไปก็ดูจากข้างล่างนี้เลยนะก็ใช้เซตนี้เลยนะแต่ว่าผมเอาฟาร์มมาด้วยนะผมขี้เกียจเอาออกนะโอเคนะก็กดไปโหมดมาสเตอร์เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะโอเคนะเราเข้ามาสู่ในแมปกันแล้วนะก็อันนี้ก็มันไม่ได้มีเปิร์กมานะก็แล้วก็จะกดข้างเวฟแล้วก็วางในโกโลก่อนเลยนะเพื่อที่จะก็เรียกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะรอต่อไปนะฮะก็มันก็จะเป็นด่านบนนะโอเคนะก็วางไปเลยนะประมาณตรงนี้นะฮะซึ่งในโกโลนะฮะมันซึ่งไม่ใช่สิซึ่งด่านนี้นะมันก็จะวนมาอย่างนี้นะก็คือวนมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วมันจะไม่ไปทางขวาทันทีนะมันจะวนกลับมาซ้ายอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็วนไปอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวมาทางขวาแล้วก็ไปเข้าฐานตรงนี้นะก็มันต้องใช้เวลาวนนะก็ทำให้มันค่อนข้างง่ายกว่าเดิมนะฮะมันค่อนข้างในการป้องกันนะก็รอต่อไปนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ก็มีเงินประมาณ700แล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะวางที่เชียนกันเลยนะก็วางมาประมาณตรงนี้นะก็แล้วก็รอมายิงไปนะที่เชียนนี่เป็นตัวที่ OP มากเลยนะทั้งแทบทุกด่านที่ผมเล่นแล้วผ่านเป็นเขาเรียกว่าขอบทองนะคือเขาเรียกว่าผ่าน5ระดับความยากของแมปนั้นเรียบร้อยนะก็เขาเรียกว่าแทบจะใช้ที่เชียนเลยแทบทุกด่านเลยนะก็มันเป็นอะไรที่ OP มากเลยนะตัวนี้น่าจะโดนเนิร์ฟมาแล้วนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแพทน่าจะโดนเนิร์ฟซ้ำหรือเปล่านะผมว่าไม่รอดหรอกโอเคนะก็รอต่อไปนะสำหรับพวกนี้นะก็นี่ก็ลบมันก็จะเวล15พอดีตอนเมฟประมาณ80นะก็เป็นอะไรที่ดีนะก็โหมดมาสเตอร์ใช้เปิร์กไม่ได้นะก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบอกนะว่าซื้อเปิร์กอะไรมาบ้างนะก็โอเคนะก็เราก็จะรอไปเรื่อยๆนะวันนี้ชิวๆนะก็ไม่ได้มาสอนอะไรมากนะชิวจะจัดเลยนะก็คือแบบว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากนะผมไปผ่านโหมดอโวคาลิปมาแล้วนะก็ถ้าเกิดวิธีที่จะรู้ว่าคุณจะผ่านโหมดมาสเตอร์มันเนี่ยก็คือคุณไปผ่านอโวคาลิปด้วยตัวคนเดียวนะฮะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันผ่านว่าคุณจะผ่านโหมดมาสเตอร์ได้ไหมนะเพราะอโวคาลิปกับมาสเตอร์ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะก็มันต่างกันแค่มันไปที่คนเดียวนะสำหรับมาสเตอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่อุปสรรคอยู่แล้วนะฮะก็โอเคนะฮะก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะกอนเยอะนะสำหรับวันนี้นะเป็นวันชิวๆนะพักสักวันหนึ่งนะพักการสอนเดี๋ยวว่าสอนเยอะๆนะโอเคนะก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเขาเรียกว่าไประดมพลมาสหบาทาหรือเปล่านะก็คือแบบว่าเอาแบทเขาเรียกว่ายูเนียนในสักอย่างหนึ่งฮะก็ที่ต้องวางการ์เดียนวางแค่การ์เดียนนะก็เดี๋ยวก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดรวมคนไม่ได้มันก็จะทำแล้วกันนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเพื่อนผมที่เล่นแบบนี้เขาก็เลิกเล่นอยู่ไปแล้วนะก็ไม่รู้เขาจะมาเล่นอีกรอบหรือเปล่านะคือแบบว่าคนอื่นมันก็มีแหละมันก็เชิญได้แหละชวนได้คนหนึ่งแหละแต่ว่าเขายังเป็นผู้เล่นใหม่นะชวนมาแล้วเขาก็ต้องพากับฟาร์มนะมันก็ต้องใช้เวลาแหละคือตัวที่ผมวางแผนจะเอาไปก็คือแบบว่าในโคโรส2ตัวนะฮะแคสซี่1ตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเดลต้านะเดลต้าตัวหนึ่งนะคือครบ4คนพอดีนะก็มันต้องไปประมาณนั้นนะก็คือเดลต้าจัดการบอส2ตัวนะฮะแล้วก็แคสซี่ก็ตีไม่ให้มันเรียกว่าไปไวนะฮะแล้วก็เนโกโลก็คอยเสกตัวมาชนฮะโอเคนะก็ประมาณนั้นนะก็ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูอีกทีนะก็ต้องไปเกณฑ์คนมานะฮะเกณฑ์คนในดิสผมนะคือเพื่อนนะฮะ
โอเคนะเสียงรถก็อาจจะดังหน่อยนะวันนี้โอเคนั่นเดี๋ยวแล้วก็กอภาพเลยนะก็รอบอสมานะไม่ได้มีอะไรพูดในสัปดาห์วันนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรพูดมากนะฮะโอเคแล้วก็รอต่อไปเลยนะฮะโอเคนะก็บอสเวฟ20มาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดจากเช่นเป็นเลเวล3มาเลยนะก็จะสบายสบายเลยนะสำหรับวันนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็แตกนะโอเคแล้วก็รอต่อไปนะฮะโอเคนะซึ่งตอนนี้ตัวกระดอมาแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะรอดจากเขาเรียกว่าเซตนี้ได้นะเซตนี้เป็นเซตที่ OP มากเลยนะ OP กว่านี้ถ้าเกิดคุณใช้ไมล่าแทนในกุโลนะแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละก็แล้วแต่นะฮะว่าจะใช้ยังไงนะก็มาโดดตึกเล่นนะก็มันสามารถปีนตึกได้ในด่านนี้นะก็มาโดดตึกเล่นกันได้นะฮะก็ชิวๆจัดๆเลยนะไม่มีภัยอันตรายเลยมากนะก็เรียกว่าอโบคาลิปผ่านได้โหมดมาเตอร์ทำไมจะผ่านไม่ได้นะโอเคนะก็เรียบร้อยตัวเกราะมาเลือดตัวเกราะมันเยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รอดนะฮะโอเคนะก็ไม่รู้ว่าควรจะเปิดสคริปต์เวฟหรือเปล่านะเพราะมันช้ามากเลยนะเดี๋ยวแล้วก็จะกอภาพไปเลยนะตอนเราเรียกว่ามีตังอัพก็เรียกว่าเทคนิชเชียนเป็นเลเวล4นะแล้วก็รอไปเรื่อยๆเลยนะก็มันก็จะไปเนิบๆหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะมันก็เราก็แค่มาทำแบตเฉยๆนะแบตอะเราจะเวิร์ลนะก็อธิบายง่ายๆก็คือคุณต้องผ่าน5หมวดความยากใน5ด่านนะฮะคือด่าน1คุณต้องผ่านให้ครบ5หมวดความยากนะฮะให้รวมกันครบ5ด่านนะมันก็จะปลดล็อกแบตนะฮะก็มันก็จะได้ต้องใช้เวลาเยอะนะฮะก็ด่านก็เรียกว่าโหมดง่ายถ้าเกิดไปอัดหน้าบ้านมันเนี่ยโหมดง่ายกับปานกลางก็ประมาณ10นาทีกว่าๆนะฮะโหมดยากก็20นาทีนะโหมดมาสเตอร์ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะอโบคาลิปเหมือนกันนะก็ใช้เวลาเยอะนะสำหรับการผ่านนะฮะอันนี้ผมก็ฟาร์มมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าทำแบตมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าคือทำแป๊บเดียวนะก็ทำทีละนิดนะมันก็เลยช้าๆหน่อยนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะอัปเกรดเป็นเลเวล4กันเลยนะฮะชิวๆจัดๆวันนี้โอเคนะก็รอตัวมันวิ่งเข้ามาแล้วก็มาวิ่งมาตายนะก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปตอนละบอสเวฟ40มาเลยแล้วกันนะเพราะมันไม่มีอะไรมากนะฮะก็มันไม่มีอะไรแล้วนะมาดูมอนวิ่งชนถ่ายแล้วก็มาโดดตึกเล่นฮะโอเคนะก็เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นรูปปั้นของคาเรโอวิซ่านะฮะก็คือตัวที่ไม่ค่อยจะคุ้มค่าในการซื้อที่สุดในเกมนะก็แล้วแต่คนนะก็คือมันค่อนข้างแพงเกินไปนะแล้วดาเมจมันก็น้อยด้วยนะฮะก็ระยะมันก็สั้นนะก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนแหละว่าจะถนัดหรือเปล่านะฮะมันก็ราคาถูกก็สมกับราคามันแหละมันไม่แบบระดับมหากราบสักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะฮะก็บอสเลือดตัวนี้ออกมาแล้วนะก็ไม่รอดนะฮะโดนระเบิดไปในขณะโดนเนิร์ฟมาในเทคิเชนได้เกิดไม่โดนเนิร์ฟผมไม่รู้จะพูดไงเลยเนี่ยคือแบบมันจะแรงมากๆนะถ้าเกิดไม่โดนเนิร์ฟนะโอเคนะก็ตอนนี้เราไม่มีอะไรทำนะก็โอเคนะก็เดี๋ยวแล้วก็จะเขาเรียกว่ากอภาพไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีอะไรพูดนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปให้ดูเฉยๆนะฮะโอเคนะฮะก็บอสออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านไปได้แน่นอนโอเคนะก็ตัดภาพไปเลยนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้จะเวฟ40แล้วนะก็บิตังอัพเป็นเลเวล5แล้วนะก็อัพไปเลยนะสำหรับเทคิเชียนนะฮะโอเคนะก็เรียบร้อยนะฮะบอสไม่รอดแน่นอนนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าเซตขนาดนี้นะโอเคนะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะพูดนะก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าให้พูดว่าที่มันเป็นคลิปมันมีอะไรมากกว่าการที่มันนั่งดูคนเล่นนะโอเคนะก็เขาเรียกว่าช่วงนี้ก็มีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับพวก TikTok นะก็แบบก็เรียกว่าข่าวจีน่าแฮกเกอร์อะไรสักอย่างนะก็เรียกว่าจะแบบว่าเปลี่ยนให้ผู้ชายทุกคนผู้หญิงทุกคนในโลบอกในวันที่7-8กุมภาพันธ์ให้การเป็นตัวละครผู้ชายนะแล้วก็จะออนไลน์เดทติ้งใส่นะแล้วก็ก็เรียกว่าทำให้โดนแบนนะก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ไงนะข่าวนี้ก็แบบเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีสาระนะโอเคนะก็มันก็คือบางทีผมก็สงสัยว่าผมจะโดนหรือเปล่านะมันก็แปลกๆดีนะคือคุณรู้อะไรไหมนะก็คือ ID ผมนะ ID เนี่ยไอตัวละครทอยเนี่ย
คือมันเป็นมันดูเหมือนผู้ชายก็จริงนะแต่ว่าตรงโปรไฟล์ผมที่ตั้งเพศได้เนี่ยคือตอนสมัครโรบอทมันจะตั้งเพศได้ใช่ไหมจำได้ไหมคือมันจะตั้งเลือกเพศนะฮะแต่ว่าที่ผมแต่งเป็นผู้ชายนะแต่ว่าผมไปตั้งเพศผู้หญิงนะฮะก็คือไปตั้งเพศเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าในโปรไฟล์เป็นผู้หญิงนะก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะพูดเล่นนะก็มันเป็นข่าวปลอมแหละไม่โดนหรอกแต่แบบก็เรียกว่าตัวละครผู้ชายแต่ว่าเพศเป็นผู้หญิงสรุปแฮกเกอร์จะเอาไงกับผมเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะโอเคมันก็แปลกๆดิก็มาวางตัวเพิ่มนะฮะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะคุยมากนะก็คุยกับเพื่อนทั้งวันนะโอเคนะก็โอเคนะก็มาโดดใต้ต้นไม้เล่นนะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูอะไรอย่างนี้ก็มันผ่านไม่ได้เลยนะส่วนไม่ผ่านไม่ได้สักตัวเลยนะฮะส่วนในกระโหลกก็เวลอัพเอาเลยนะก็รัวๆนะฮะยาวไปนะสำหรับงานนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะไม่มีตัวอะไรสามารถวิ่งผ่านไม่ได้นะฮะตายทุกตัวนะฮะตัวเล็กก็ไม่รอดฮะตัวเล็กเข้าไม่ถึงเลยนะก็ยังไม่ทันเข้าวงเวียนเลยนะโอเคนะก็เสร็จแล้วก็จะก็เรียกว่าตัดภาพไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อนะฮะก็มันก็จะวนๆเป็นอย่างนี้แหละโอเคถ้าเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปตอนประมาณเวฟ60เลยก็ได้นะฮะก็โอเคนะตัดภาพไปเลยนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ก็ถึงเวฟ60เรียบร้อยนะก็บอสออกมาแล้วนะก็ไม่ได้เป็นอะไรอุปสรรคมากนะก็เราก็จะมานั่งวางฟีเซอร์นะแล้วก็อัปเกรด2นะฮะก็เสียงอะไรอาจจะเข้าไม่หน่อยนะก็ต้องขออภัยนะฮะโอเคนะก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะหายไปหมื่นแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะสบายสบายนะสำหรับงานนี้ไม่รอนะด้วยพลังแห่งจรวดนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัพไอแคทนะแล้วก็เริ่มวางบีคอนนะแล้วเพื่อที่จะเป็นการบัฟนะฮะก็มันก็จะมีระยะประมาณนึงนะก็อัปเกรดมาพอดีเลยนะก็คุมวงพอดีนะโอเคนะโคตรเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับวันนี้ก็อัปเกรดต่อไปนะก็เดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดไปประมาณเลเวล5เลยก็ได้นะแล้วก็วางเรียกว่าตัวยิงมาเพิ่มนะฮะโอเคนะก็ฮีโกโร่มันขวนรัวมากเลยนะแต่ว่ามันขวนไม่เข้านะขวนตัวเล็กไม่เข้ามันก็จะเป็นเสียงแกรกๆหน่อยนะครับโอเคนะก็ต้องใช้เงินอีก 20,000 นะก็มาวางตัวเพิ่มก่อนนะฮะสำหรับงานนี้โอเคนะก็วางประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็โอเคนะก็รอต่อไปนะสำหรับเรียกว่าการผ่านนะโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะตัดภาพไปเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรพูดนะโอเคนะก็เพิ่มเดี๋ยวก็เพิ่มเสียงเกมนะแล้วก็ตัดไปเลยนะโอเคนะก็แหลกๆหน่อยนะสำหรับวันนี้เอฟเฟกต์ระเบิดมันค่อนข้างแหลกนะขนาดคนสร้างเขาแบบเขาเรียกว่าอัปเดตแก้แหลกมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังแหลกอยู่นะโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะไปต่อกันเลยนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้บอสก็มาแล้วนะก็เลือด14,000,400นะก็มากัน2ตัวนะก็ไม่มีทางที่จะรอดแน่นอนนะสำหรับบอสฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเราก็รอมันเข้าระยะมานะแล้วก็กดสกิลบีคอนนะก็กดไปเลยนะโอเคนะบีคอนคูลดาวน์50วินะเรียบร้อยนะตัว1ไปแล้วนะตัวที่2เลือดเหลือต้นมันเหลือ 50,000 แล้วนะ 30,000 แล้วนะแล้วก็เรียบร้อยนะจบเกมนะสำหรับเขาเรียกว่าอันนี้นะก็เรียบร้อยนะเราก็ผ่านครบ5ด่าน5ความยากแล้วนะก็แต่
เออยังไม่ได้แบสนะเดี๋ยวเราก็ลองกลับไปสู่ล็อบบี้กันนะว่าเออเราจะได้แบสหรือเปล่านะนกมาขวนเรียกว่ามาขวนหลังคานะโอเคนะก็เราก็กลับไปที่ล็อบบี้กันเลยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะรอมันโหลดนะแล้วก็จะมาดูกันนะฮะโอเคนะก็ได้แบสเรียบร้อยนะฮะที่ขวาล่างนะฮะเราเดี๋ยวเวิร์ลนะโอเคนะก็ผ่านก็เรียกว่า5ระดับความยากใน5ด่านมานะโอเคนะก็อารีน่านะฮะเอาฟาโรดนะฮะแล้วก็ซิตี้นะฮะแล้วก็ TSM นะฮะแล้วก็เดอะเมสนะโอเคนะก็ผ่านครบเรียบร้อยนะสำหรับ5ด่านนี้นะโอเคแล้วก็ได้แบตมาเรียบร้อยนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มาเล่นเฉยๆเนาะนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาไปหาคอนเทนต์มาทำเพิ่มนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อไปด้วยนะโอเคนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็บ๊ายบายนะวันนี้ไม่ค่อยมีแรงนะโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะฮะ